สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมช่างแบงค์ DIY นะครับวันนี้ก็จะเป็นคลิป EP อะไรประหยัดได้ก็ประหยัดนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าเราสามารถตัดผมตัวเองได้ไหมแล้วก็ใช้อุปกรณ์อะไรบ้างสำหรับแรกนะครับสิ่งที่ต้องมีนะครับก็คือแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ผมซื้อมาประมาณ700บาทมั้งนะครับไร้สายชาร์จแบตเตอรี่วีลองนะครับซื้อเป็นชุดอย่างนี้เลยนะครับตัวนี้น่าจะประมาณ200โอเคเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคแล้วก็เริ่มต้นตัดกันเลยครับผมไปเลยโอเคนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่มุมเดิมนะครับที่ผมเคยเล่าไว้นะครับในคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็คือเป็นกระจกที่มันมี2บานนะครับเห็นไหมมันจะมองเห็นหมดเลยนะครับด้านข้างครับไอเดียนี้นะครับได้มาจากร้านตัดผมนั่นแหละที่กระจกเขาอยู่ด้านหลังแต่ว่าผมอยากจะให้มันง่ายขึ้นก็เลยลองมาทำเป็นบานอย่างนี้นะครับเวลายื่นหน้าเข้าไปแล้วมันมันเห็นชัดเจนดีในส่วนแรกนะครับก็ถ้าท่านไม่มีผ้าคลุมนะครับอาจจะอยู่ที่บ้านอาจจะถอดเสื้อก็ได้นะครับแต่ว่าวันนี้ผมทำคลิปวิดีโอนะเพื่อความเรียบร้อยนะครับก็เลยใส่เสื้อการตัดลักษณะนี้นะครับมันจะไม่เป๊ะนะครับไม่เป๊ะเลยนะครับเหมือนเราไปตัดที่ร้านนะแต่ด้วยสถานการณ์โควิดเนี่ยผมตัดลักษณะนี้มาตลอดเลยนะครับที่เห็นผมทำคลิปอ่ะผมตัดเองตลอดเลยนะมันจะคล้ายๆกับการหวีลองเบอร์ลองสกินเฮดต่างๆนะครับแต่ว่าที่ให้แนะนำให้ซื้อหวีลองที่มันเป็นลักษณะเป็นชุดอย่างนี้นะครับในส่วนนี้นะครับผมก็จะใส่ไปเลยครับเบอร์8อยากแนะนำเลยนะครับแบตเตอรี่ที่ไม่มีสายนะครับเพราะว่ามันจะสะดวกมากแล้วก็คือยังไงอะเสียงมันนิ่มกว่าเนาะไอ้พวกนั้นมันน่ากลัวนะครับเสียงดังนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวลำดับแรกนะผมถ่ายกลางหัวเลยนะครับก่อนเลยนะครับถ่ายอย่างนี้เลยนะฮะออกไปด้านหลังครับตวัดกลับไปด้านหลังนี้เลยนะฮะไม่ต้องกลัวนะครับลองไปหมดแล้วนะครับถ่ายให้ทั่วเลยนะครับทั่วทั้งหัวเลยนี่นะครับถ่ายด้านบนให้เรียบเลยนะครับด้านหน้านี่เอามือตบลงมาอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ขึ้นไปนะครับบางทีเนี่ยเราต้องใช้มือกดผมลงมาด้วยนะครับเหมือนกับช่างที่เขาใช้หวีตบลงมาแล้วใช้แบตเตอรี่ส่วนขึ้นนะครับนี่ก็เป็นการฝึกประสาทสัมผัสอย่างดีเลยครับผมตอนนี้นะครับด้านบนเนี่ยได้เริ่มเท่ากันแล้วนะครับบนเนี่ยจากนี่เลยนะครับเนี่ยเราแบ่งก่อนนะครับด้านข้างเนี่ยไม่ต้องไปถูมันเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้เบอร์ที่บางลงนะครับก็เบอร์8นะครับด้านบนผมก็จะได้ความยาวประมาณนี้อันนี้คือหัวผมมันงอกนะครับเดี๋ยวผมจะย้อมอีกครั้งนึงนะครับคราวนี้ด้านหลังเนี่ยนะครับใช้เกณฑ์แบบนี่เลยครับใช้มือนะครับประมาณนี้เลยครับลูบลงมาเนี่ยใช้ความรู้สึกประมาณนี้เลยครับแล้วเก็บด้านหลังอีกทีหนึ่งนะครับดูนะครับก้มลงฮะอันนี้ผมไม่ได้มองเลยนะผมใช้ความรู้สึกนะครับค่อยๆไล่ไปครับเนี่ยครับยังมีด้านข้างครับที่เดี๋ยวเราจะไล่เบอร์นะครับเรายังไม่ต้องตัดด้วยเบอร์นี้นะครับก็คือตัดทีเดียวเลยแต่ว่าด้านบนกับด้านตั้งแต่หัวมาฝั่งนี้โอเคละโอเคนะครับก็ถ้าท่านใดมือใหม่นะครับแนะนำให้ไล่เลยนะครับไล่ทีละเบอร์ก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวผมอะทำจนชำนาญแล้วนะผมจะกระโดดมาจากเบอร์8มาเป็นเบอร์4เลยนะครับผมเพื่อทำด้านข้างนะครับให้มันบางลงนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับว่าจะรอดไหมนะครับหนึ่งอย่างนะครับแบตเตอรี่นะครับสามารถปรับได้3ระดับนะครับมันจะมีก้านตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือเบอร์0นะครับ 0.5 แล้วน่าจะเบอร์1นะครับเนี่ยประมาณเนี้ย3-4ระดับนะครับเวลาลองหวีนะครับผมก็จะปรับเป็นเบอร์0เลยนะครับหน้า0แล้วก็ใส่หวีลองเอานะครับในส่วนนี้มาเดี๋ยวเรามาต่อกันที่เบอร์4ครับพอเราใช้เบอร์4นะครับสังเกตดูข้างหลังผมจะเหมือนมีงอนนะครับแต่ว่าผมมองเห็นแล้วในกระจกนะครับเนี่ยนะมันจะมีเหลืออยู่นะครับที่ในส่วนที่เบอร์8ยังจัดการไม่หมดนะครับนี่ฮะเห็นแล้วอ่ะผมก็จะใส่เบอร์8คืนนะครับแล้วก็จะจัดการในตรงเนี้ยออกให้หมดเลยครับผมใช้มือนะมือดันขึ้นนะแล้วก็เบอร์8ขึ้นมาตรงนี้อาจจะเป็นขวัญนะครับซึ่งตรงขวัญเนี่ยต้องถูหลายมุมนะครับไม่งั้นไม่ออกนะหายแล้วนะครับหายแล้วงอนแหลมๆที่ยื่นมานะครับคราวนี้เรามาเชื่อม48เนี่ยให้มันกลืนกันนะครับด้วย6นะครับผมมาเบอร์6มาคราวนี้ผมก็จะเชื่อมเลยครับ
เชื่อมตรงรอยต่อแต่ว่าไม่ได้ให้กินขึ้นไปข้างบนนะคือใส่ขึ้นมาตรงๆอ่ะเชื่อมอย่างเงี้ยครับเนี่ยเอาให้ทั่วเลยครับจนอ้อมหลังเลยโอเคนะครับพอมองกระจกแล้วนวลนะครับไม่มีตรงไหนชี้โดชี้เดออกมานะนะครับแต่เหมือนเดิมครับผมตัดผมลักษณะนี้ก็คือตัดเองนะครับเพราะว่ารำคาญผมที่มันยาวคืออาจจะไม่เนี๊ยบ 100% เหมือนช่างตัดนะครับเดี๋ยวมาดูรอบๆกันครับเห็นไหมครับดูด้านหลังนะครับดูจากเงานะครับโค้งไม่มีแหลมไม่มีอะไรยื่นออกมาแล้วนะครับนี่ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับผมจะมองเห็นหมดเลยนะครับในมุมที่ผมนั่งอยู่ตรงกลางระหว่างกระจก2บานนี้นะครับจะเห็นหมดเลยเห็นทั้งหัวเลยนะครับซึ่งไม่ตื่นเต้นอะไรนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยครับผมไปนะครับเราก็จะมาเก็บตีนผมพวกนี้ให้สั้นลงนะครับแต่ไม่ถึงขนาดว่ากันเรียบกิ๊บเลยนะครับก็คือเอาให้สั้นลงนะครับผมจะใช้เป็นเบอร์ 1.5 ครับหรือจะเป็นเบอร์ 1แล้วก็ปรับฟันตัวเนี้ยไปอีกครึ่งนึงนะครับมันก็จะเป็น 1.5 ได้เหมือนกันแต่ว่าตัวเนี้ยผมซื้อมาตั้งหากนะครับแยกมานะครับเพื่อเก็บตีนผมเลยนะครับผมอ่ะเรามาดูเทคนิคคราวนี้นะครับเราจะไม่กินขึ้นไปข้างบนแล้วเราจะมองตามมุมของรองทรงอ่ะนะครับเอาแค่นี่ฮะเนี่ยคิ้วเนี่ยครับคิ้วเนี่ยเนี่ยตามเนี่ยตามมุมตรงนี้ครับคือใช้การตวัดขึ้นนะครับเก็บรอบอย่างเดียวอ่ะทำไงเดี๋ยวไปดูกันครับสะบัดออกงี้ครับสะบัดออกงี้ฮะตามแนวที่เราได้วางไว้นะครับเนี่ยรอบหูนะครับอย่างนี้ได้เลยนะครับผมเอียงเขาเรียกไงเอียงออกนิดๆ นะครับเผื่อไว้นะครับแต่มันไม่มีปัญหาครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับดูนะฮะพอถึงตรงนี้ปลายหางคิ้วปุ๊บตวัดขึ้นครับเพราะมันอยู่ด้านหน้าไงด้านหน้าเป็นด้านที่เราพบปะผู้คนมากที่สุดแล้วทุกวันนี้ครับใส่แมสใส่แว่นครับเทียบจะแบบทรงผมแทบไม่สำคัญเลยคือตัดที่ตัดเองคือบางทีมันรำคาญนะมันยาวเกินไปนะครับผมอ่ะอย่างนี้นะครับแล้วก็เนี่ยเวลาเอียงนะครับเอียงรอบหูก็คือยกขึ้นมาแล้วก็เอียงเป็นแนวรองทรงครับแล้วให้ปลายของแบตเตอรี่น่ะจิกลงไปตามรอบหูนะครับเพราะว่าผมที่แทงตรงรอบหูอ่ะมันน่ารำคาญนะครับผู้ชายที่ชอบตัดผมบ่อยจะทราบดีนะครับว่าเนี่ยผมตรงเนี้ยน่ารำคาญมากนะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับเริ่มดูดีแล้วแต่ว่าต้องไปย้อมก่อนนะมันจึงจะดูดีกว่านี้นะครับเอาละคราวนี้ด้านข้างกับด้านหลังทำไงผมก็จะทำในกระจกอ่ะนะครับเหมือนกันนะครับผมนะครับคราวนี้นะครับด้านหลังเป็นยังไงนะครับผมด้านหลังเนี่ยผมไม่มองกระจกเลยนะครับผมก็จะเอามือจับไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็สะบัดเหมือนเดิมครับโอเคเห็นไหมครับเนี่ยด้านหลังนะครับก็จะมีตรงนี้นะครับที่เป็นหางเต่าผมนะครับตัวนี้เดี๋ยวอาจจะใช้เบอร์เล็กกว่านี้ครับตวัดออกนะครับมองเห็นละผมมองเห็นละครับเมื่อกี้ผมไม่ได้มองใช้กาวสัมผัสก็ได้ครับนี่ฮะดึงขึ้นนะครับแล้วก็ใช้แบตเตอรี่ตักเข้าไปช้อนเข้าไปเพราะเราลองเบอร์อยู่แล้วครับตรงตีนอย่างเงี้ยนะครับโอ้เรียบร้อยครับสวยงามครับผมหายไปแล้วคราวนี้เชื่อมครับเชื่อมอีกแล้วนะครับเชื่อมระหว่าง 1.5 กับ4เอาเบอร์อะไรครับ3ดีกว่า2ครึ่งดีกว่า
2นะครับเมื่อกี้จะเอา3ใช่ไหม2แล้วก็ปรับก้านนี้ลงมาแก๊กนึง2ครึ่งนะครับเชื่อมเลยนะครับผมเชื่อมอ้อมเลยครับถูไปเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเบอร์รองอ่ะครับมันไม่แหว่งแน่นอนครับโอเคนะครับเดี๋ยวย้อมผมมาก็รู้เรื่องแล้วครับผมด้านหลังนะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะนะครับถ้าเกิดจะให้ผมพอเนี่ยผมก็พอได้แล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวอยากจะเก็บตีนผมอีกสักนิดนึงนะครับโดยใช้เบอร์1นะครับเบอร์1หรืออาจจะเป็นเบอร์0.5ของเจ้าตัวนี้เลยนะครับโดยที่ไม่ใช่หมีรองนะครับแต่ว่าตอนนี้ขอไปทำความสะอาดเศษผมที่มันเกาะอยู่ก่อนนะครับตอนนี้มองไม่เห็นแล้วนะครับขอตัวแป๊บนึงในส่วนนี้นะครับต้องใช้ความชำนาญนะครับมีแหว่งแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเบอร์0แหละถ้าเกิดมันไปโดนตรงอื่นที่เราไล่เบอร์ไปแล้วเนี่ยมันก็อาจจะแหว่งได้นะครับอันนี้คือจะทำก็ได้หรือไม่ทำก็ได้หรือจะพอแค่นี้ก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ดูนะครับมันโอเคแล้วแหละฮะก็คือถ้าไม่ซีเรียสเรื่องรอยต่อรอยอะไรนะครับเดี๋ยวผมขอแต่งนะครับนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวขอย้อมผมโกนหนวดนะฮะเดี๋ยวเรามาสรุปกันครับว่าการตัดผมด้วยตัวเองเนี่ยมันจะช่วยประหยัดได้ขนาดไหนนะครับผมโอเคนะครับสักครู่ครับไม่ใช่แต่ตัดผมได้อย่างเดียวนะครับโกนหนวดก็ได้แต่ว่ามันไม่เกี้ยงเท่ามิดโกนนะครับอาจจะใช้นำร่องก่อนก็ดีเหมือนกันนะครับผมสำหรับผู้ชายที่ตัดผมบ่อยและย้อมผมบ่อยผมเชื่อได้เลยว่าซีรีส์ที่ผมทำออกมานี้นะครับมีประโยชน์กับพวกท่านมากๆแน่ครับเพราะว่าจะช่วยให้พวกท่านนะครับเหลือเงินไปทำอย่างอื่นอีกเยอะครับผมเชื่อผมโอเคนะครับตอนนี้ก็ล้างสีผมนะครับที่ย้อมเมื่อสักครู่นี้นะครับออกนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับสำหรับทรงผมที่ตัดเองนะครับอาจจะไม่เรียบร้อยนะครับเท่ากับไปตัดที่ร้านนะครับแต่อย่างน้อยนะครับเราก็แก้รำคาญได้จริงไหมนะครับผู้ชายที่ชอบตัดผมบ่อยก็คือจะเป็นคนขี้รำคาญไอ้จอนหรือผมตัวเนี้ยที่มาแย่หูแล้วก็ช่วงนี้อากาศร้อนผมนี่โอ้โหพอทำอะไรนิดๆหน่อยๆนะครับก็จะเหงื่อเต็มหัวแล้วถ้าผมยาวนี่ลำคาญมากๆเลยใส่หมวกกันน็อกอะไรอย่างนี้นะครับแล้วข้อดีนะครับอย่างต่อไปนะครับก็คือประหยัดนะครับแน่ๆเลยนะครับผมซื้ออุปกรณ์อ่ะซื้อครั้งเดียวนะครับตีงบไปสัก 1,000 บาทใช้10ครั้งนะครับถ้าได้ทุนคืนแล้วนะครับที่เหลือก็คือกำไรล้วนๆเลยผมตัดเองนะครับของผมตัดให้ลูกถึงอัตราค่าบริการตัดผมนะครับของเด็กน้อยจะถูกกว่าผู้ใหญ่แต่ก็50บาทอะนะอย่างถูกๆนะของเด็ก10ครั้งก็500 100ครั้งก็ 5,000 นะครับใน1ปีเนี่ยประหยัดได้พอสมควรเลยทีเดียวนะครับแล้วอีก1อย่างที่ผมชอบมากๆเลยก็คือการฝึกประสาทสัมผัสมันจะมีบางจังหวะนะครับที่ไม่ได้มองกระจกเลยนะครับอย่างเงี้ยครับนั่นแหละท่านได้อยู่กับตัวเองท่านลองคิดดูสิว่าใน1วันน่ะท่านได้อยู่กับตัวเองหรือเปล่าเป็นการฝึกสติอย่างดีเลยทีเดียวนะฮะใน1วันเนี่ยผมอยากให้ทุกท่านหยุดพักหรืออยู่กับตัวเองบ้าง
นะครับสักนิดสักหน่อยค่อยๆปรับไปค่อยๆฝึกไปนะครับยิ่งมากยิ่งดีนะครับอย่างเช่นท่านรู้ไหมว่าท่านกำลังหายใจอยู่คนส่วนใหญ่นะครับปล่อยตัวเองไหลไปกับกระแสของโลกนะครับแล้วทุกวันนี้โลกมันอยู่แค่นี้นะครับไหลไปนะครับลืมคิดถึงตัวเองอยู่หรือเปล่าลืมคิดถึงคนรอบข้างอยู่หรือเปล่าสิ่งที่ผมสอดแทรกไปในซีรีส์อะไรประหยัดได้ก็ประหยัดนะครับผมอยากสอดแทรกสติสมาธินะครับให้กับทุกท่านเสริมเข้าไปในงาน DIY นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดถูกใจคลิปนี้นะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆอย่างนี้อีกนะฮะต่อไปในอนาคตด้วยนะครับคลิปหน้ายังมีสาระดีๆอื่นๆนะครับงาน DIY เจ๋งๆมานำเสนอทุกท่านอีกนะฮะรบกวนกดปุ่มติดตามใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วรอรับชมได้เลยนะครับสวัสดีครับ